บุตรแสงกนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ครับขออนุญาตขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาผมในการอภิปรายในเรื่องนี้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่อภิปรายเพราะไม่อยากรบกวนเวลาในที่ประชุมของสภาแห่งนี้มากเข้าใจว่ามีอีกหลายหน่วยงานหลายฉบับนะครับแต่ว่าพอเป็นรายงานของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยผมจำเป็นต้องลุกขึ้นอภิปรายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้อภิปรายเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระปกเกล้านะครับตัวผมเองเนี่ยมีความผูกพันนะครับกับสถาบันพระปกเกล้าค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับก็มีโอกาสใช้งานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้ามาอย่างต่อเนื่องอาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์ของผมนะครับหลายท่านก็ทำงานอยู่ในสถาบันพระปกเกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยนะครับหรือเป็นอาจารย์ในทางตำราอย่างเช่นท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับก็มีความผูกพันกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยภรรยาผมเองก็ได้ความรู้ได้วิชานะจากสถาบันพระปกเกล้าค่อนข้างเยอะเพราะเคยทำงานอยู่ที่นั่นนะครับก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เราเลือกประธานคณะกรรมการสามัญนะครับเข้าไปเป็นกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าผมเองนี่ก็แสดงความประสงค์ความจำนงเลยว่าผมอยากจะเข้าไปอยู่ในกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อจะได้ไปผลักไปดันกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมการสามัญจากซีกพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เสียสละยอมเสนอผมนะครับเข้าไปเป็นในสัดส่วนของประธานคณะกรรมการนะครับในซีกของฝ่ายค้านเข้าไปร่วมเป็นกรรมการสถาบันพระปกเกล้าผมขออนุญาตพูดในเรื่องรายงานฉบับนี้นะครับพูดเป็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับตัวผมเองเนี่ยใช้ประโยชน์ของงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับสมัยเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็นำไปใช้อ้างอิงในการบรรยายนะครับนำไปใช้อ้างอิงไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากนำมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่น้อยนะครับมาตอนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็นำงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้ามาใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นงานที่ตอนนี้เข้าใจว่าตัวท่านเลขาธิการสภาเองนะครับก็คือตัวท่านอาจารย์วุฒิสารแล้วก็ตัวท่านอาจารย์อรทัยกกผลท่านรองเลขาก็เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของการกระจายอำนาจมาอย่างต่อเนื่องตลอดงานวิจัยหลายชิ้นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับแอบกระซิบไว้นิดนึงเสียงดังๆในสภาเลยว่าหลายเรื่องที่พรรคของผมเอาไปออกแบบนโยบายเนี่ยนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยผมนำความรู้นะครับมาจากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าค่อนข้างมาก อีกเรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ก็คืองานวิจัยชิ้นล่าสุดซึ่งได้ไปเห็นจากการประชาสัมพันธ์ของท่านดร.ถวินวดีบุรีกุลก็คือเรื่องของรายงานการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยประจำปี2562นะครับรายงานชิ้นนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับก็มีให้ดาวน์โหลดได้นะครับใครส.ส.สมาชิกท่านใดท่านสนใจก็สามารถไปหาดาวน์โหลดมาใช้งานได้ในเรื่องของงานวิจัยนะครับตามรายงานประจำปีนี้นะครับก็มีการสรุปกันว่าปีที่ผ่านมาทำงานวิจัยชิ้นใดบ้างโดยต้องการเน้นหนักไปในเรื่องใดมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับท่านให้ชื่อว่าพระปกเกล้าศึกษานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจสำคัญนะครับแล้วผมอยากจะให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปนะครับแต่อยากจะให้ลองพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งครับในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7นะครับพระองค์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะครับในการร่วมกันนะครับกับคณะราษฎรนะครับออกแบบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฉบับที่2ของประเทศไทยก็คือรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475นะครับผมคิดว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานี้นะครับในช่วงเวลานั้นเองทุกท่านก็ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายน2475หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเจรจากันนะครับระหว่างในหลวงรัชกาลที่7นะครับกับคณะราษฎรจนได้ต้นแบบออกมาก็คือเปลี่ยนมาเป็นรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ผมคิดว่างานวิจัยที่อยู่ในโครงการพระปกเกล้าศึกษานะครับอยากจะฝากทางสถาบันพระปกเกล้าทางผู้บริหารไปพิจารณาดูว่าถ้าปีนี้หรือปีถัดๆไปลองศึกษางานกลุ่มที่ชื่อว่าพระปกเกล้าศึกษาในแง่มุมนี้ดูในฐานะที่พระองค์ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นที่สามารถสร้างการประนีประนอมยอมกันกับคณะราษฎรจนออกมาเป็นโมเดลรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่านี่เป็นบทบาทสำคัญเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่7
นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังอาจจะมาใช้โครงการการศึกษาเรื่องนี้มาอธิบายกันความกันให้ชัดเจนว่าในท้ายที่สุดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนื้อหาสาระมันมีอย่างไรเราจะออกแบบสิ่งสำคัญนะครับองค์ประกอบสำคัญของระบอบนี้ได้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภาผ่านทางคณะรัฐมนตรีและผ่านทางศาลนะครับเราจะออกแบบรูปแบบการปกครองนี้อธิบายกันให้ชัดๆว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนื้อหาสาระที่แท้จริงเป็นอย่างไรมิใช่มีการอ้างกันลอยๆโดยที่ไม่ได้เข้าใจในเนื้อหารายละเอียดนะครับอาจจะใช้โครงการวิจัยในกลุ่มพระปกเกล้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้นี้ได้ต่อไปนะครับในส่วนของหลักสูตรอบรมต่างๆนะครับทุกวันนี้นะครับพอผมได้มาเป็นผู้แทนราษฎรเราก็มีโอกาสได้คัดนะครับผู้ช่วยส.ส.ผู้ชำนาญการประจำตัวผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับส่งไปอบรมนะครับซึ่งผมก็ได้รับฟีดแบ็กสะท้อนกลับมาว่าการอบรมนั้นดีมากนะครับแล้วก็ผมก็กำชับนะคนที่ทางฝั่งพรรคผมส่งไปเนี่ยครับว่าต้องหมั่นเข้าเรียนนะครับห้ามขาดเรียนนะครับแล้วหลายท่านก็ต้องมาขอลายเซ็นผมด้วยนะครับขอลายเซ็นเพื่อจะขอเข้าไปอบรมนะครับก็กำชับเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีทีนี้ผมอยากให้ทางสถาบันพระปกเกล้าลองเสริมประเด็นนี้เข้ามาดูครับไม่ทราบว่าได้คิดทำแล้วหรือยังคือผมคิดว่าอาจจะต้องมีหลักสูตรอบรมและพัฒนาข้าราชการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับงานของพวกเราที่ออกมาได้เนี่ยนะครับเราใช้ความขยันขันแข็งนะครับการทุ่มเทการทำงานของข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเปรียบเทียบเนี่ยคือเวลาพูดกันเรื่องกฎหมายเรามักจะบอกกันว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี่เป็นหนึ่งในตองอูเลยยอดที่สุดในเรื่องการร่างกฎหมายแต่องค์กรที่ออกกฎหมายจริงๆคือพวกเรานะครับสภาผู้แทนราษฎรแต่มือร่างกฎหมายที่เราบอกว่าคัดกันหัวกะทิเนี่ยมักจะไปอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับผมอยากให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายวิชาการหรือแม้กระทั่งหน่วยที่ตั้งขึ้นมาเรื่องงบประมาณเนี่ยของเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับอยากจะเสริมสร้างตรงนี้ว่าในฐานะสถาบันพระปกเกล้าที่เป็นหน่วยวิชาการของสภาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้สร้างหลักสูตรนี้ออกมานะครับเพื่อพัฒนาข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับอีกเรื่องนึงครับผมขออนุญาตสนับสนุนนะครับสิ่งที่สมาชิกนะครับท่านนิกรจำนงขออนุญาตเอ่ยนามที่ได้อภิปรายไปตอนนี้มีปัญหาจริงๆครับทางท่านนิกรจำนงเสนอร่างพระบัญญัติเรื่องศาลจราจรเข้าไปเป็นร่างแรกของสภาแห่งนี้ที่ส.ส.เป็นคนเสนอทั้งผมเองก็เสนอลำดับต่อไปคือร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.จำนวน17ฉบับแล้วก็วันนี้ก็เตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีผลให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจแทนร่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุยัตติเข้ามาในสภาแห่งนี้เลยครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเรากังวลกันใจว่ารัฐธรรมนูญมาตรา77บังคับว่าต้องทำความแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นก่อนหรือไม่อย่างไรซึ่งหน่วยงานของเลขาสภาผู้แทนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนรองรับนะครับถ้าเป็นไปได้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะครับลงมารับผิดชอบเรื่องนี้ให้นะครับก็จะเป็นการดียิ่งอย่างน้อยสภานี้จะได้มีร่างพระราชบัญญัติที่พิจารณากันโดยมาจากส.ส.เสนอกันเองบ้างไม่งั้นเราจะมีร่างแต่ครม.เข้ามาอย่างเดียวครับอีกเรื่องนึงครับหน่วยวิชาการที่สำคัญอย่างสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับในอนาคตผมว่าไม่เร็วๆนี้ก็อีกไม่นานหรอกครับจะต้องมีการพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับนะฮะผมว่าสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นหน่วยวิชาการที่สำคัญที่สุดครับในการผลิตองค์ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญและสนับสนุนให้สมาชิกของเราได้นำไปใช้ประกอบการอภิปรายในการผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปนะครับสุดท้ายครับอยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านะครับงานวิจัยที่ท่านผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะมีการจัดนะครับมาแจกให้กับพรรคการเมืองที่มีส.ส.อยู่ในสภาแห่งนี้หรือถ้าจะไม่แจกแบบเพ้ากลัวแจกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งขว้างกันไม่อ่านก็ให้ส.ส.แสดงความจำนงก็ได้นะครับหลายเรื่องเนี่ยคือผมใช้วิธีค้นเอาเองนะครับผมก็ตามไปส่องเพจของท่านผู้บริหารหลายๆท่านผมตามไปเปิดเว็บดูว่าวันนี้มีเล่มใหม่มาแล้วหรือยังอย่างเมื่อวานก็เพิ่งเห็นของท่านดร.ทวินบดีที่โพสต์ลงมาแล้วก็รีบดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำแบบ by default ได้ไหมครับว่าพอมีงานวิจัยออกมาปุ๊บก็แจ้งไปที่นี่แล้วไปขอจำนงขอแสดงความจำนงขอรับนะครับ
นะฮะแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่ได้แจ้งมาผมก็ตั้งใจว่าวันอังคารหน้าจะมีการประชุมสภาสถาบันผมจะไปขอเหมือนกันงานวิจัยหลายๆชิ้นนะครับจะจำหน่ายจ่ายแจกด้วยวิธีไหนก็ได้จะจำหน่ายก็ได้ครับหรือจะยังไงก็ได้นะแต่อย่างน้อยสมาชิกนะครับแห่งนี้จะได้ทราบว่ามีงานวิจัยฉบับไหนออกมาแล้วบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากเรียนผ่านไปยังผู้บริหารสถาบัน